สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2567วันนี้เราจะมาทำผัดหมี่ขาวใส่ไข่ใส่หมูค่ะเป็นเส้นหมี่ขาวไวๆเป็นเส้นหมี่อบแห้งนะคะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อร้านค้าของชำทั่วไปค่ะเรามาเติมน้ำแช่เอาไว้ให้เส้นนิ่มประมาณ 5-7 นาทีค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะเปิดไฟร้อนปานกลางนำน้ำมันที่เราจะใช้ผัดจะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้นะคะแม่บ้านที่มีน้ำมันหมูที่เหลือจากทำกากหมูแล้วก็โขลกกระเทียมใส่ลงไปวันนี้กระเทียมไม่ได้แกะเปลือกว่าเป็นกระเทียมไทยหัวเล็กนะคะก็เลยเอาเปลือกใส่ลงไปด้วยค่ะเจียวผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเสร็จแล้วค่อยนำหมูหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะลงไปแม่บ้านยุติใช้อยู่150กรัมค่ะอันนี้สัดส่วนของเนื้อหมูเพื่อนๆจะใส่มากใส่น้อยเอาตามสะดวกเลยค่ะตามที่มีแล้วก็ต้องผัดหมูให้สุกดีก่อนค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อสัตว์ช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ขอให้เพื่อนทุกท่านมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันนะคะแล้วก็ผัดหมูไปเรื่อยๆพอหมูสุกดีนะคะเราค่อยนำไข่ตอกใส่ลงไปใช้เป็นไข่ไก่ค่ะ4ฟองพอเทใส่ลงไปเนี่ยแม่บ้านจะเกลี่ยเพื่อที่จะให้ไข่นั้นทำเป็นคล้ายๆกับไข่เราทอดหรือว่าไข่ที่เราเจียวก่อนค่ะเพราะการทำแบบนี้จะช่วยทำให้ไข่นั้นสุกแห้งถ้าไข่สุกแห้งแล้วจะช่วยลดกลิ่นคาวของไข่ไปได้เยอะเลยค่ะถ้าเราใส่ลงไปแล้วก็พุกเขาเลยโดยที่ไข่ยังเป็นนิ่มๆอยู่เนี่ยกลิ่นความคาวไข่มันจะมีมากกว่ากันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับง่ายๆที่ถ้าเพื่อนๆลองทำดูก็จะรู้ว่าได้ผลถ้าเราทำให้ไข่นั้นมันสุกแห้งนะคะเราค่อยมาผัดเข้ากับเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยกลิ่นคาวๆจากไข่ก็จะลดลงแต่จะเป็นกลิ่นหอมแทนค่ะความสุกไม่ไหม้นิดนึงนะคะมีเพื่อน SC บางท่านบอกว่าถ้าได้กลิ่นไหม้ก้นกระทะจะหอมใช่จริงๆค่ะนี่พอได้แล้วเราค่อยนำเส้นหมี่ขาวที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะไม่เกิน10นาทีนะคะนิ่มไปก็ไม่ดีก็จะเละอันนี้ก็มาเติมสีสันของผัดเส้นหมี่ขาวด้วยซีอิ๊วดำเติมรสหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแม่บ้านจีไทยอยู่3ช้อนโต๊ะค่ะความหวานก็ปรับได้นะคะท่านเพื่อนชิมดูแล้วชอบหวานกว่านี้ก็ใส่เพิ่มเติมไปได้ค่ะแต่ว่าไม่หวานมากค่ะเส้นหมี่ขาวก็จะมีความจืดมันจะลดแต่ละอย่างที่เราปรุงไปทั้งรสหวานรสเค็มเนี่ยเราสามารถที่จะปรุงใส่ได้เยอะมากกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเล็กนะคะแล้วก็มีน้ำปลาลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ที่จะสร้างความกลมกล่อมให้ประเภทผัดแต่ละอย่างนะคะซอสหอยนางรมหรือว่าซอสน้ำมันหอยที่เราเรียกกันนิยมเรียกกันใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนี่ค่ะนี่ก็ถือว่าเครื่องปรุงที่เป็นนัวนะคะแล้วก็แม่บ้านชีจะใส่เป็นน้ำส้มสายชูลงไปด้วยค่ะจะใส่เป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะเอารสเปรี้ยวมาตัดนิดนึงจะทำให้การผัดหมี่เนี่ยรสชาติอร่อยแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสนิดหน่อยสำหรับท่านที่ทานนะคะอันนี้เฉพาะที่ทานนะคะใครไม่ทานไม่ต้องใส่ลงไปค่ะก็จะได้แล้วเส้นก็จะเหนียวนุ่มพอดีค่ะจะไม่เละถ้าเราตามขั้นตอนนี้วิธีนี้จะทำให้ได้เส้นหมี่ที่เป็นหมี่ขาวหมี่อบแห้งนะคะออกมาสวยน่าทานน่ากินสมัยเป็นเด็กนักเรียนนะคะแม่ค้าที่ตามหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านตามต่างจังหวัดจะทำไปขายห่อเศษกระดาษหนังสือพิมพ์บ้างห่อเศษกระดาษโรเนียวบ้างบางทีก็หมึกกระดาษติดออกมาด้วยแต่ว่าอร่อยมากค่ะนี่ค่ะความอร่อยสมัยที่ยังเป็นเด็กทำอาหารไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกทำยังไงถึงเส้นจะออกมาแบบนี้นะคะจะเหนียวจะนุ่มน่าทานก็ได้แล้วความอร่อยได้แล้วนะคะเราก็จะเติมเป็นผักเพื่อสร้างสีสันจะเป็นถั่วงอกเป็นกระหล่ำปลีหรือว่าเป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะคะแม่บ้านยังทีไม่มีค่ะวันนี้มีเป็นแครอทมีแครอทติดตู้เย็นอยู่เป็นเมนูที่ทำกันให้ลูกๆทานช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ค่ะใส่ลงไปเพื่อช่วยตัดความเลี่ยนแล้วก็เพิ่มความหอม
ให้กับผัดหมี่ด้วยพริกไทยป่นพริกไทยขาวป่นนะคะโรยลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าอันนี้ก็เลยมาหน่อยนึงถ้ารอบแรกเราใส่ผักลงไปเลยก็เส้นก็จะไม่ขาดขนาดนี้คือได้แล้วตอนยังไม่ใส่ผักค่ะก็เทใส่ลงไปบนถาดใหญ่ๆกับส้มตำแซ่บๆนัวๆส้มตำปลาร้าใส่มะกอกป่านะคะส้มตำมะละกอที่บ้านนี่แหละค่ะกับกรอบเมนูเทศกาลปีใหม่ที่บ้านก็มีประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะท่านเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนเฮงๆปังๆรวยๆค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ